นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมมันเป็นอย่างนี้พบกับเบียร์แล้วก็พี่หมีใหญ่นะคะกับทริปหัวหินอเกนนะคะปีนี้ครั้งที่3แล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้มาเปิดทริปกันที่คาเฟ่นะคะที่กำลังเป็นที่ฮอตทริปเลยนะคะชื่อ Bonnie on the Beach นะคะก็คือเข้ามาซอยเดียวกับโรงแรม The Regent ชะอำเลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันติดทะเลด้วยนะก็พี่หมีสั่งโดนัทช็อกโกแลตกินแต่ของอ้วนอ่ะแล้วดูดิเนี่ยอันนี้ของเบียร์เป็นชานะคะเขาบอกว่าเป็นทรอปิคอลเออร์เกย์นะคะก็จะแบบน่าจะเปรี้ยวๆหวานๆเดี๋ยวไปลองชิมดูอร่อยเป็นชาเออร์เกย์แล้วก็มีน้ำลิ้นจี่แน่นอนเพราะว่ากลิ่นลิ้นจี่แบบขึ้นจมูกเลยนะคะอร่อยดีนะคะแก้มแล้วก็นี่ของพี่หมีอเมริกาโน่เย็นไม่หวานเลยนะกาแฟดูเป็นขั้วเข้มอ่ะหรือว่าเมื่อกี้เบียร์กินหวานๆแล้วเลยมากินนี้รู้สึกว่ามันแบบเข้มนะแต่ว่าก็หอมๆอร่อยดีนะคะต่อไปโดนัทโดนัทเฉยๆแต่แต่มันไม่หวานนะตอนแรกเบียร์คิดว่ามันจะหวานมากแต่มันไม่ได้หวานมากนะคะโอเคนั้นเดี๋ยวขอตัวไปแบบชื่นชมบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปก่อนที่นี่บรรยากาศดีนะแต่แนะนำว่าให้มาเช้าๆนะคะเขาเปิด9โมงก็รีบมาเลยเพราะว่าถ้าสายกว่านี้แดดร้อนมากแน่ๆนะคะนี่ก็ทุกคนก็ถ่ายรูปเสร็จก็เข้ามาอยู่ในห้องแอร์กันนะคะเปลี่ยนคนชิมนะฮะขอชิมก่อนเพราะมันเป็นกุ้งนะอันนี้เป็นอะไรนะกุ้งผัดพริกแกงสตอนะครับที่นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรอ่ะร้านครัวห้วยทรายเออก็เป็นอีกร้านนึงที่มีชื่อเสียงประมาณนึงเลยแหละเพราะว่าก็เป็นร้านที่เปิดมานานแล้วเหมือนกันแล้วก็ที่จอดรถเยอะมากโต๊ะเยอะมากนะครับนะแต่ลองชิมกันนะเผ็ดแต่อร่อยอร่อยดีอ่ะกุ้งสดมากจานนี้200นะเดี๋ยวต่อไปให้เบียร์ชิมละโอเคก็เมื่อกี้พี่หมีชิมกุ้งให้แล้วนะคะเมื่อกี้พี่หมีเกือบลืมบอกชื่อร้านครัวห้วยทรายนะแบบเห็นคนเขาแนะนำมาเยอะเลยนะคะอันนี้เบียร์สั่งมาเป็นต้มยำปลากระพงชิ้นเนื้อเป็นต่อนๆเลยจ้าเผ็ดไหมหนอเดี๋ยวขอชิมน้ำก่อนจัดจัดมากอ่ะคือแบบเผ็ดเลยแล้วก็เหมือนแบบกลิ่นเครื่องแบบต้มยำอ่ะแล้วก็กระเพราอ่ะเข้าจมูกเลยปลาสดไหมปลาสดแล้วเขาใช้ปลาตัวใหญ่เนื้อมันก็จะแบบหนาแบบสะใจเลยใช่แล้วก็อันนี้เบียร์สั่งเป็นถ้วยเล็ก180 บาทเอง
เอ้ยไม่ใช่150บาทเองนะคะถ้วยนี้นะโอเคเดี๋ยวรอมีอีก2อย่างนะคะมีเป็นหอยเชลล์แล้วก็หมึกแดดเดียวของโปรดนะคะเย้อีก2อย่างมาแล้วนะคะเป็นหอยเชลล์ทอดกระเทียมนะคะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนเลยแบบดูในเมนูแล้วอยากกินมากจิ้มน่าจะเผ็ดนะร้านนี้อร่อยเขาทอดไม่อมน้ำมันเลยนะคะแล้วก็หอยเชลล์เขาเหมือนแบบชุบแป้งนิดหน่อยบางๆค่ะเรากินกับจิ้มซีฟู้ดตัวหอยเชลล์อ่ะยังมีความแบบนุ่มๆชุ่มฉ่ำคือแบบไม่ได้แห้งแข็งนะใช้ได้เลยแล้วก็จานนี้แบบ180เองนะต่อไปของโปรหมึกทอดน้ำปลาเดี๋ยวนะน่าทานดูมีความสุขมากเลยเมนูโปรดอ่ะเขามี2แบบนะคะมีแบบหมึกแต่เดียวแบบนี้แล้วก็หมึกไข่ที่เป็นตัวๆแล้วก็มีไข่อยู่ข้างในเนาะอันนี้จานละ180เองนะแล้วก็ได้เยอะด้วยนะคะแล้วก็ไม่เค็มไม่เค็มมากแบบพอเหลือพื้นที่ให้เราจะแบบจิ้มซีฟู้ดก็ได้หรือแบบจิ้มหวานๆก็ได้นะโอเคก็ร้านนี้ถือว่าโอเคนะคะราคาไม่แรงรสชาติแบบดีเลยเหมือนที่เขาแนะนำมานะคะยังไงเดี๋ยวเบียร์กับพี่หมีขอตัวจัดการมื้อกลางวันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปต่อสั่งขนมหวานไปด้วยก่อนเข้าที่พักนะคะโอเคเต็มมือเลยนะสั่งขนมไว้ก็เลยมาเอาเดี๋ยวให้ดูขนมร้านแม่กิฟมีไม่เยอะไปเหรอตะโก้ซ่าลูกก็อันนี้อะไรนะขนมทองหยิบขนมถั่วขนมเผือกเนี่ยเก็บได้แต่ตะโก้ซ่าลูกต้องกินวันนี้แหละเพราะว่าถ้าแช่ตู้เย็นแล้วแบบเม็ดข้างในมันแข็งไม่อร่อยใครมาแนะนำแต่ว่าแนะนำโทรจองมาก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้เหลืออันเดียวแต่เนี้ยแค่จองไว้เข้าที่พักได้ก็เรามาตั้ง2คืนเราต้องมีครับที่พักเป็นไงพี่หมีรถติดไหมโอ้ติดมากมากนี่เหมือนก่อนโควิดเลยอ่ะใช่กลับมาคือคักมากเลยตอนนี้เบียร์มาช่วงวันหยุดยาวปลายเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภานะคาบเกี่ยววันแรงงานที่เขาหยุดกันหลายๆวันอ่ะรถเยอะมากดู GPS ขึ้นแดงใช่ใช่เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าที่พักนี่แหละเช็คอินอยู่นะคะจริงๆนี่เรามาถึงเที่ยงครึ่งเองนะเดี๋ยวน้องเขาดูให้ว่ามีห้องไหนว่างบ้างอ๋อลืมบอกเราพักที่เลสซีหัวหินนะคะชื่อจริงๆชื่ออะไรเลสซีหัวหินเอาเฟสโก้แน่จำได้นะโอเคแล้วก็ที่นี่เขามีแบบเวลคัมลิงหลายอย่างนะคะแล้วก็มีเก๊กฮวยซ่าด้วยจะเก๊กฮวยปะน้ำแอปเปิ้ลน้ำแอปเปิ้ลซ่าไปแล้วไปไหนรอเช็คอินไปไหนไปเดี๋ยวไปเข้าห้องไปไปไหนไปเดี๋ยวไปเข้าห้องเย้ตอนนี้เราก็ได้ห้องพักแล้วนะคะวันนี้เราพักที่ Lessi หัวหินอัลเฟสโกรีสอร์ทนะคะแล้วก็วันนี้เราพักกัน3วัน2คืนเลยนะโอเคแล้วก็
เราอ่ะได้ห้องเร็วด้วยนะคะเรามาถึงแต่เที่ยงครึ่งแล้วพี่มีเนาะแล้วน้องเขาพยายามช่วยดูห้องให้นะคะมีห้องไหนเข้าได้แล้วบ้างนะคะก็ตอนนี้ได้ห้องประมาณบ่ายโมงเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องกันเลยดีกว่านะขี่เข้ามาตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเจอร่มนะคะให้คนละคันนะเพราะว่าแดดร้อนก็กลางเดินไปชายหาดก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่วางของวางขนมกรุบๆของเบียร์นะคะที่ไปเอามาเมื่อกี้นะตรงนี้บันไดผ่านไปก่อนให้เป็นปริศนาโอเคตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแหละแล้วก็มีเสื้อคลุมอาบน้ำเสื้อคลุมน้ำสีสวยชอบแล้วก็มีไม้แขวนเสื้อให้นะคะมีอะไรอ่ะถังดับเพลิงไฟฉายแล้วก็มีตู้เซฟนะคะแล้วก็มีตะกร้าน้อยเอาไว้ถือไปที่ชายหาดนะคะแล้วก็มีรองเท้าแตะให้ด้วยนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนี้ก็คือใช้ตรงสระว่ายน้ำนะคะโอเคถัดมาตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบคอมพลีเมนทารี่นะคะอันนี้คือเป็นกาแฟแบบแคปซูลนะคะสามารถกินทานได้เลยนะคะถ้าหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่บ้านมาเติมให้ใหม่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นลำโพงโบสนะคะพี่หมีชอบมากแล้วก็น้ำเปล่าอันนี้ได้4ขวดเลยนะคะแล้วก็ถ้าหมดสามารถขอเพิ่มได้นะโอเคมาดูตรงนี้ตู้เย็นของเราตรงนี้นะคะน้ำเปล่าที่แอบดื่มไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ขวดนึงแล้วก็ตรงที่เพื่อนๆ เห็นนะคะขนมเป๊ปซี่แล้วก็มารีแล้วก็เป็นแบบอะไรนะโซดาแล้วก็ขวดเขียวนั้นน่ะก็คือสามารถทานได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะยกเว้น2ขวดนี้นะคะโอเคตรงนี้ก็จะมีทุกคนมีเครื่องเล่น DVD นะโอเคก็ตรงนี้ก็ชาเนี้ยทานได้นะคะแล้วก็มีติกน้ำร้อนไม่กินมาม่าด้วยนะคะแล้วก็แก้วไวน์แก้วแบบว่าแชมเปญอะไรมีหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายต่างหากเนาะน้ำแข็งขอได้ตลอดนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้มีทีวีด้วยนะคะประมาณ40นิ้วได้เนอะพี่หมีโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูอีกมุมนึงตรงนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นมุมนั่งทำงานนั่งชิลไม่ทำงานหรอกเดี๋ยวเบียวกับพี่หมีก็คงจะเป็นจุดชาร์จต่างๆนะคะเพราะว่ามีปลั๊กด้วยแล้วก็มีเสียบ USB ได้เดี๋ยวไปดูโซนที่อีกโซนนึงที่เบียร์ชอบมากๆนะคะเย่อ่างอาบน้ำใหญ่มากเทียบกับตัวเบียร์สี่เล็กไปเลยนะโอเคแล้วก็ข้างบนอ๋อใช่ข้างบนเขาก็จะมีเป็นช่องแสงนะคะทำให้แบบห้องน้ำสว่างด้วยนี่ไม่ได้เปิดไฟเลยนะโอเคแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีเป็นนี่คอนดิชเนอร์แชมพูนะคะแล้วก็มีบอดี้วอชนะคะแล้วก็ที่นี่เขามีอันนี้ให้ด้วยในเมื่อเขามีอ่างให้ใช่ไหมนี่มีบับเบิ้ลบาร์ให้นะคะนี่คือแบบตีฟองฟู่ได้เลยนะคะบอกรสสตรอเบอรี่ไม่ใช่รสกลิ่นสตรอเบอรี่โอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่างล้างหน้าใหญ่มากนะคะแล้วก็กระจกบานใหญ่มากๆนะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่ผ้าเช็ดมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นโลชั่นนะคะมีได้เป่าผมด้วยมีไดเป่าผมด้วยนะคะสองสาวไม่ต้องเอามาก็ได้นะโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโถสุพรรณนะคะแล้วก็มีสายชีชำระนะคะกระดาษทิชชู่ให้พร้อมนะโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนเปียกนะคะโชเวอร์บ็อกก็จะมีเป็นเลนโชเวอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีฝักบัวให้ด้วยนะห้องน้ำถือว่ากว้างมากนะคะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันก็มาดูเตียงนุ่มๆของเราบ้างนะคะอันนี้เตียง6ฟุตนะใหญ่มากแล้วก็หมอนให้คนละ2ใบมีใบเล็กใบหนึ่งใบใหญ่ใบหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นที่เสียบชาร์จ USB มี2รูเลยนะคะแล้วก็มีปลั๊กแบบธรรมดาด้วยซึ่งอันนี้มีให้ทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะไม่ต้องตีกันนะคะแล้วก็ตรงปลายเตียงก็จะมีที่นั่งดูทีวีชิลๆมีหมอนอะไรอย่างเงี้ยนะถือว่าโซนบริเวณนั่งเล่นเขามีพอสมควรเลยเพราะว่าฝั่งนู้นก็มีอีกติดทางริมหน้าต่างมองลงไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำใช่ไหมก็ยังมีที่นั่งชิลๆให้อีกนะคะถือว่าสบายๆเลยนะโอเคนั้นเดี๋ยวเบียร์จะพาไปดูตรงห้องแห่งความลับบันไดแห่งความลับนะคะว่าข้างบนมีอะไรเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเนาะพี่เมลที่ห้องที่เราจองมานะก็เป็นห้องไทยชื่อมูนเด็กนะคะที่นี่เขาจะมีสองท้ายก็คือข้างล่างจะเป็นพูลแอสเซทนะคะข้างบนจะเป็นพูลเด็กเนาะก็จะมีที่นั่งพี่หมีมานอนไหมตรงเนี้ยร้อนโอ้โหร้อนมาก40องศาได้ไหมแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นไฮไลท์ของห้องนี้เลยนะคะมูลเด็กสมชื่อก็คือเพื่อนๆสามารถมาจิบอะไรกรุบกริบแล้วก็แช่น้ำได้แต่ตอนนี้คงจะไม่ไหวนะคะ32องศานะตอนนี้ก็เดี๋ยวตอนเย็นๆแล้วกันนะคะแล้วก็มองไปตรงนู้น
เห็นวิวทะเลด้วยนะคะกรุบๆนี่แล้วก็ข้างล่างเป็นสระว่ายน้ำนี่แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอลงไปข้างล่างก่อนนะคะไม่ไหวแล้วร้อนมากเลยเฮ้ยอ๋อดึงหลังจากที่พาไปดูร้อนๆข้างบนมาแล้วนะคะลงมาดูข้างล่างบ้างก็คืออันนี้เบียร์ไม่ได้บอกเมื่อกี้เนาะก็คือที่เบียร์มา3วัน2คืนน่ะเพราะว่าเขามีโปรหมอนนะคะก็คือถ้าเรามาพักช่วงโปรโมชั่นของเขาอะค่ะก็จะได้หมอนคนละ2ใบคือเป็น4ใบใช่ไหมแล้วก็มีปลอกหมอนให้อีกนะคะ4ใบเป็น8ชิ้นนะอันนี้พอเราเช็คเอาท์เสร็จปุ๊บเขาก็จะมาแพ็คให้เรากลับบ้านไปเลยนะคะซึ่งหมอนใหม่เลยแกะใหม่แกะกล่องเลยนะคะเพราะที่นี่เขาแบบว่ามีแต่คนบอกว่าหมอนนอนสบายมากนะคะแล้วก็เบียร์จองมาในราคาเราเที่ยวด้วยคันนะคะ 7,800 บาทนะคะ2คืนคุ้มมากๆเลยนะคะแค่ได้หมอนก็คุ้มแล้วนะโอเคนั้นเดี๋ยวก็ไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันทีน่าจะตอนเย็นเลยนะไปกินข้าวคงกินที่โรงแรมนี่แหละไม่ออกแล้วนะเพราะว่ารถติดมากในขณะที่พี่หมีหลับอยู่นะคะเบียร์ก็เดินสำรวจโรงแรมนะคะเดินไปตรงบริเวณหน้าชายหาดนะคะก็จะผ่านฟิตเนสด้วยนะคะแล้วก็มีร้านกิฟต์ช็อปของโรงแรมร้านอาหารก็จะอยู่บริเวณติดหน้าชายหาดเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะชายหาดก็กว้างนะคะเล่นน้ำได้น้ำตอนช่วงที่เบียร์ไปเนี่ยก็คือช่วงบ่ายแก่ๆเนี่ยจะเริ่มน้ำขึ้นแล้วนะคะแล้วก็จะน้ำลงตอนเช้านะคะประมาณ6โมงเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารของแรมนี่แหละนะอยู่ตรงหน้าหาดนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างได้มาแล้วพิซซ่าเดี๋ยวสั่งพิซซ่าแฮมเห็ดไปนะคะแล้วก็สั่งเฟสตูชินี่เนื้อสตูเนื้อแต่ว่าพิซซ่ามาก่อนเดี๋ยวลองกินก่อนน่ากินมากเลยเนี่ยดูดีมีความบางเดี๋ยวขอใช้มือแล้วกันเนาะหอมมากเลยอ่ะหอมหน้าเลยมันอร่อยมากเลยอ่ะคือแบบชีสมันหอมมันหอมตั้งแต่เขามาตั้งแล้วว่าเราก็แบบมีความเปรี้ยวความเผือกเทศหน่อยๆอะไรเงี้ยคือแบบอาจจะแค่แบบโรยออริกาโน่แค่นั้นนะพอแล้วเราก็แบบชีสไม่เค็มหอมมากนะไปกินก่อนเดี๋ยวรออีกจานเมนูที่2มาแล้วนะคะเป็นสปาเกตตี้สตูชินี่สตูเนื้อสตูเนื้ออ่ะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้น่ากินมากเลยอ่ะอันนี้เป็นไซส์เมนคอร์สเมนคอร์สนะคะเขามี2ไซส์มีความหอมชีสแล้วก็เส้นมันจะเหมือนแบบหนึบอ่ะคือถ้าคนชอบไม่ชอบกินเส้นแข็งอาจจะไม่ชอบแต่แบบเนื้อชอบแบบแป้งหนึบๆหน่อยใช่ป่ะอันนี้อร่อยก็เดี๋ยวลองชิมเนื้อก่อนเมื่อกี้ไม่ได้เนื้อมาชิมขอยกมาทั้งชิ้นเลยละกันหอมมากเลยนะเนื้ออร่อยหอมมากแล้วแบบมันไม่ได้เค็มนะมันกลมกล่อมอะไรเงี้ยกินได้เลยอ่ะก็ที่นี่น่าจะฝากท้องได้ทุกมื้อเลยนะคะเดียวกับพี่หมีคิดว่าก็คงไม่ได้ออกไปไหนแล้วเนาะคือน่าจะฝากท้องที่นี่แหละ3วันเต็มๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปจัดการให้เรียบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวทานข้าวเสร็จถึงคุณสักพักก็จะขึ้นไปแช่อ่างปีฟองให้วนนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตอนคืนนะโอเคก็เมื่อกี้ขับมาจากทานข้าวนะคะก็พอกลับมาถึงปุ๊บแม่บ้านเขาก็มาเทิร์นดาวเสียงให้นะคะแล้วก็มีของชำร่วยกรุบกริบซึ่งพี่หมีอ่ะเขามาที่เนี่ยเพราะเขาเห็นสิ่งนี้ฮาริโบห่อน้อยนะคะเขาให้คนละห่อนะเมื่อกี้พี่หมีโวยวายนึกว่าทำไมไม่เห็นได้ฮาริโบเลยไม่เห็นได้ฮาริโบเลยเขาซ่อนอยู่ในนี้ไหมเดี๋ยวซื้อให้กินก็ได้นี่เอามาห่อหนึ่งห่อใหญ่ด้วยโอเคเดี๋ยวขอพัก
เหงื่อแห้งแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวขึ้นไปแค่อ่านตีฟองกันนะคะไงตีฟองอยู่ใช่ไหมเกินฟองแล้วเนี่ยเดี๋ยวถอยให้เพื่อนๆดูนะวืบวืบเอ้าบังไฟแล้วมันก็หกลงมาหมดละฟองเขาดีจริงๆหกแล้วใช่ป่ะใช่น้องฟูมากจากุซี่ปิดไม่ได้มันบอกมันจะปิดอัตโนมัติหลังจากที่เปิด10นาทีครับสะใจเลยไหมคือความสุนทรีคืออะไรคือท่วมแล้วอ่ะผ่านไปฟองฟูเกินไปมุ้ยอ่ะเกินปุยมุ้ยอ่ะเนี่ยให้ดูงอนล้นออกมานอกอ่างหมดเลยอ่ะคือยังไงเนี่ยตีซะฟูฉลุพอไหมพอจนเกินพอเลยเนี่ยอืมพอเถอะไม่เบียร์พอเถอะเจอกันมื้อเช้าแล้วกันนะขอเคลียร์กับฟองก่อนเย้ตอนนี้เช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันนะคะที่นี่จะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์อะลาคาร์ทนะเราจองเวลาไว้ตอน 8:00 น.นะก็ตอนนี้นะคะอาหารเช้าที่เราสั่งไปก็ได้มาแล้วนะก็คือมันจะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์อะลาคาร์ทนะที่เนี่ยดีมากเลยเบียร์พี่หมีก็แบบไม่ต้องตื่นแต่เช้านะคะเพราะว่ามาสั่งแล้วเดี๋ยวเขาก็มาเสิร์ฟนะคะแล้วก็ได้ทานอาหารใหม่ๆร้อนๆเลยนะของเบียร์ก็จะเป็นอะไรพวกแบบโคคัตชีสอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขนมปังไข่ดาวนะของพี่หมีก็จะเป็นแนวไทยๆนะคะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะแล้วก็อะไรนะมีไข่เจียวด้วยนะคะข้าวไข่เจียวนะแล้วก็ข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวสังขยานะแล้วก็อันที่เป็นไฮไลท์ของเขานะคะคือเป็นแบบออมเล็ตแล้วก็แบบมีปูแล้วก็เป็นน้ำเกวี่ปูกับกุ้งอ่ะซึ่งเบียร์ทานไม่ได้นะคะอันนี้ก็ให้พี่หมีทานไปนะเดี๋ยววันนี้เราสองคนก็อยู่ที่อีกหนึ่งวันเต็มๆเลยนะคะก็จะแบบพักผ่อนชิลอยู่ในโรงแรมนี่แหละคงไม่ออกไปไหนแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรแบบน่าสนใจวิวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเบียร์กับพี่หมีก็จะถ่ายมาฝากเพื่อนๆกันนะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปจัดการกับอาหารเช้าก่อนค่ะสั่งกาแฟเดลิเวอรี่มาจากร้านประจำร้านโปเวโลนี่แหละก็แบบเดินไปตรงล็อบบี้ใช่ป่ะแล้วแบบว่าก็ถามพนักงานเขาว่ามันสั่งได้ไหมนู่นนี่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะพนักงานเขาบอกสั่งได้ครับอะไรอย่างเงี้ยก็เบียร์ก็เลยสั่งแล้วก็แบบนั่งรอตรงนั้นนั่งอยู่แป๊บนึงก็มีพนักงานน้องผู้หญิงมาถามมีอะไรให้ช่วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรานั่งรออันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ไปคนหนึ่งใช่ป่ะเราพอนั่งรอสัก15นาทีกาแฟกำลังจะมาส่งเขาบอกว่าใกล้ถึงแล้วเบียร์ก็เลยแบบเดินไปนิดนึงอะไปตรงหน้าล็อบบี้ตรงประตูว่าแบบเพราะว่าไลน์แมนจะมาแล้วใช่ป่ะเราน้องผู้หญิงอีกคนนึงพนักงานคนนึงก็เดินมาถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อสั่งของ delivery ไว้สั่งกาแฟเนี่ยเขากำลังมาส่งอะไรเงี้ยคือเป็นอะไรที่แบบโอ้โหพนักงานแบบว่าจับจ้องมองตลอดเลยว่าแบบเฮ้ยลูกค้ามีอะไรช่วยไหมลูกค้าแบบไม่ปกตินะทำอะไร ลูกค้าไม่ปกติอะไรเงี้ยที่นี่พนักงานมีเซอร์วิสมายดีใช่เซอร์วิสมายดีแล้วแบบคอยสังเกตลูกค้าตลอดเลย อย่างเมื่อเช้าไปนั่งกินข้าวอ่ะเบียร์ก็แบบร้อนใช่ไหมก็แบบรวบผมเงี้ยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยพนักงานเดิมเลยจ้ารับหนังยางไหมคะจะได้แบบว่ามัดผมได้ไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเขามองเราตลอดขนาดว่าลูกค้าก็เยอะนะอะไรเงี้ยเขาก็เดินทำงานอยู่แหละแต่เขาเห็นแต่เขาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกไม่เป็นส่วนตัวนะใช่ใช่เขาแบบบริการเขาแค่ใส่ใจแหละใช่ใส่ใจแล้วก็เหมือนแบบเขาถามเราเหมือนแบบไม่เราก็ไม่เกรงหรอกอะไรประมาณนี้โอเคก็เลยอยากมาเล่าอร่อยไปสิThank you.
คครับก็มาสรุปทริปหัวหินครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่ละของปีนี้3นะโอเควันนี้เราพักกันที่ Let's see หัวหินอัลเฟสโกรีสอร์ทนะครับแต่เดี๋ยวก่อนพูดถึงเรื่องโรงแรมมาพูดถึงเรื่องคาเฟ่ก่อนคาเฟ่ที่ไปชื่ออะไรนะคาเฟ่ชื่อ Bonnie on the Beach Bonnie ป่ะ Bonnie Bonnie on the Beach Bonnie on the Beach มาเป็นไงบ้างเบียร์ก็ถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายรูปสวยแต่แนะนำว่าไปเช้าหน่อยเพราะว่าเบียร์ไปถึง 9:30 ก็ร้อนแล้วนะใช่แล้วก็เหมือนแบบที่นั่งที่เย็นๆน่ะมันมีน้อยนะคะก็คือก็ถ่ายรูปเสร็จก็หลบเข้าห้องแอร์กันใช่ๆค่ะแต่ว่ารสชาติกาแฟเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็ยังแบบกลางๆนะคะอาจจะไม่ใช่จุดเด่นเท่าไหร่นะครับใช่โอเคถ้าไปถ่ายรูปก็โอเคแหละต่อไปที่ที่2ร้านอาหารครัวห้วยทรายนะครับเป็นไงบ้างอร่อยรสชาติแบบดีจัดจ้านเลยแล้วก็แบบราคาดีมากราคาดีเป็นอีกร้านหนึ่งที่แบบกล้าแนะนำนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนแรกเบียร์ไม่เคยรู้จักแต่ว่าก็ไปหารีวิวหัวหินของคนอื่นเพื่อนๆคนอื่นดูใน YouTube เนาะก็เลยแบบไปเจอร้านนี้แล้วก็เห็นแบบหลายรีวิวไปเบียร์ก็เลยชวนพี่หมีไปเป็นครั้งแรกของเรา2คนเหมือนกันนะคะครับก็จะเหมาะกับใครที่ชอบอาหารไทยรสชาติจัดๆหน่อยนะครับทำถึงเครื่องหน่อยอันนี้เหมาะเลยจะไปเป็นกลุ่มเป็นแก๊งคู่รักหรือจะไปแบบพาญาติผู้ใหญ่ไปก็ได้นะมีโต๊ะหลายไซส์หลายขนาดนะครับก็แต่แนะนำว่าไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าหลัง 11:00 นี่ก็คือโต๊ะเกือบเต็มแล้วนะครับเพราะตอนเราทานเสร็จประมาณเกือบเที่ยงอ่ะคนยืนรอหน้าร้านแล้วนะใช่นะครับโอเคต่อไปมาพูดถึงที่พักกันฟาซิลิตี้ในห้องเป็นไงบ้างที่ห้องพักเราขอพูดนิดนึงมันมี2ไทป์มันมีไทป์ที่เป็น Pool Access กับ Moon Deck นะครับตอนนี้เราพักเป็น Moon Deck ก็คือเนี่ยที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นชั้นดาดฟ้าของห้องพักนะครับอ่ะ Moon Deck เป็นไงบ้างดีก็คือตอนกลางวันอะขึ้นมาไม่ไหวหรอกร้อนนะคะแต่ว่าตอนเย็นสักแบบ 5-6:00 เนี่ยก็ขึ้นมาได้แล้วแล้วก็มีอ่างจักรุซี่นะคะบุ๋งแบบฟองตีปูมากนะคะแล้วก็มีเตียงเนี่ยตรงนี้ที่เรานั่งอยู่ก็คือนอนพี่หมีไม่เล่นพี่หมีก็นอนดูดาวไปจิบอะไรไปกินขนมอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็ฟาซิลิตี้ในห้องก็คือสิ่งที่ต้องใช้ก็คือมีครบครันแล้วแถมมีอ่างอาบน้ำใหญ่ๆในห้องน้ำอีกนะนะห้องอาจจะไม่ได้ใหม่มากแต่ไม่มีอะไรชำรุดไม่มีอะไรโซมนะครับอันนี้บอกไว้นิดนึงเนาะแล้วก็ตรงปลั๊กไฟดีมากเรามีเป็นแบบเสียบ USB ได้เลยถ้าไม่ต้องเอาหัวชาร์จมาใช้เลยใช่ USB มีทั้งหัวเตียง2ฝั่งโต๊ะทำงานอะไรมีครบมีลำโพงบลูทูธให้ใช้นะครับโอเคแล้วก็เขามีแบตเตอรี่จัดเต็มนะน้ำดื่มนะครับแล้วก็น้ำต่างๆอ่ะก็มีให้ครบขนมก็มีให้นะครับหมดก็เติมให้นะใช่ค่ะแล้วก็น้ำนี่เติมทีละ4 ขวด 4 ขวดไปเลยนะคะใช่โอเคโอเคแล้วก็facility โดยรวมๆเป็นไงบ้างของที่นี่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนาะแต่เห็นว่ามีแล้วกันเนาะใช่ก็คือฟิตเนสก็มีน้อยๆนะคะแต่ว่าก็เพียงพอแหละแล้วก็มีสระว่ายน้ำซึ่งแบบไม่ค่อยมีคนเล่นเลยส่วนมากคนจะไปเดินหน้าชายหาดเพราะหน้าชายหาดกว้างครับชายหาดที่นี่กว้างเดินได้สะอาดนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะมีพูลบาร์มีร้านอาหารขอพูดถึงร้านอาหารนิดนึงร้านอาหารที่นี่นะราคาสูงถ้าเทียบกับหลายๆที่แต่รสชาติดีคุณภาพดีฝากท้องได้จริงนะครับอันนี้แล้วก็อาหารเช้าก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ราคานะคะเมนูจะไม่เยอะแต่ว่าก็มีอะไรน่าทานให้เราเลือกได้พอสมควรถ้าใครพักคืนเดียวอาจจะลองได้ไม่หมดหรอกใช่ๆเยอะถ้าพัก 2-3 คืนเงี้ยก็ค่อยๆลองไปเรื่อยๆได้นะครับก็เป็นความสนุกเล็กๆนะเป็นกิมมิคของที่พักอ่ะนะงานบริการการบริการดีมากดีมากดีตั้งแต่พี่รปภเบลบอยพนักงานต้อนรับทุกคนในแต่ละจุดอันนี้ดีจริงๆอันนี้ขอชื่นชมนะครับไม่รู้อบรมพนักงานกันยังไงคือดีมากใช่ค่ะเขาจะคอยสังเกตลูกค้าตลอดว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมใช่แต่สังเกตแต่เขาไม่มารบกวน privacy เรานะอันนี้ดีจริงๆโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับฝากไว้เป็นตัวเรื่องนึงนะครับสำหรับ Let's See หัวหิน Alfresco Resort นะครับก็เหมาะสำหรับไม่ว่าจะเป็นคู่รักนะกลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้อะไรอย่างนี้นะแต่ก็จะมีรีมาร์คนิดนึงนะก็คือว่าเขาจะไม่ได้ให้น้องๆอายุต่ำกว่า12ปีเข้าพักเพราะว่าอาจจะด้วยเนื่องจากว่าเขามีการเสิร์ฟพวกแอลกอฮอล์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับฝากไว้เป็นตัวเรื่องนึงนะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เบียร์กับพี่หมีด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ